สวัสดีครับผมเต้ยอภิวัฒน์นะครับหรือว่าครูเต้ยครับผมน้ำตาของฟ้าก็คือหยาดฝนน้ำตาของคนคือความเสียใจหากเขาลงเขาสุดท้ายไม่ได้บอกผู้ใดที่เห็นใจคนมีน้ำรู้สึกตื่นเต้นนะครับแล้วก็ดีใจมากนะครับที่ได้ร้องเพลงนี้นะครับเพราะว่าก็เป็นเพลงประกอบละครที่ผมได้ร่วมแสดงด้วยนะครับตัวละครนะครับผมก็เล่นเป็นภูริศนะครับภูริศก็จะเป็นเด็กบ้านๆนะครับเป็นผู้ช่วยของครูนะครับอยู่ในคณะเป็นหัวหน้าวงนะครับคอยช่วยเหลือลูกวงทุกๆคนเวลามีปัญหาอย่างเงี้ยครับยากนะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ยากนะครับเพราะว่า1เลยปกติผมจะส่วนมากจะร้องแค่เพลงที่ตัวเองแต่งเองอย่างเงี้ยครับเมโลดี้ต่างๆเราจะรู้ว่ามันควรขึ้นแบบนี้ควรลงแบบนี้แต่เพลงนี้เป็นเพลงที่อาจารย์บอยคิมาราชเป็นคนแต่งนะครับซึ่งเมโลดี้ต่ำสูงต่ำสูงอาจจะไม่ใช่เมโลดี้ที่เราถนัดนะครับแต่ว่ามันก็เลยกลายเป็นเพลงที่ยากเพลงหนึ่งเลยครับครับเนื้อหาของเพลงนะครับก็ประมาณว่าก็เหมือนฟ้าเปรียบกับคนนะครับคนมีน้ำตาฟ้าก็มีฝนอย่างนี้นะครับเวลาคนเสียใจก็มีน้ำตาแสดงว่าที่ฟ้ามีฝนนี่แสดงว่าฟ้าก็คงเสียใจหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ก็เปรียบเทียบครับเป็นการเปรียบเทียบน้ำตากับน้ำฝนครับผมฝากด้วยนะครับเพลงร้องไห้แข็งฟ้านะครับประกอบละครตรงรางฮักออนซอนช่อง3ครับผมน้ำตาของฟ้าก็คือหยาดฝนน้ำตาของคนคือความเสีย